ความรู้สึกเหรอคะความรู้สึกไงคะความรู้สึกเลยเหรอขอบคุณก่อนได้ไหมครับได้ขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับอุตส่าห์มาให้ความสำคัญกับครอบครัวเราอันนั้นขอบคุณก่อนแล้วก็อยากจะขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับทีมงานทุกท่านเลยน่ารักมากดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับมานั่งเฝ้าด้วยค่ะฝากขอบคุณคุณหมอบรมาพรประสาททองโอสถนะครับท่านส่งทีมงานมาดูแลเราตั้งแต่วันแรกเลยใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่หมอภูนศักดิ์วันความดีด้วยนะคะที่แบบทำให้ได้มีโอกาสเป็นคุณแม่นะคะ ถือว่าแบบพี่หมอน่ารักมากดูแลเราดีมากค่ะโอเคขอบคุณสามีนะคะที่ทำให้ได้เป็นแม่เหมือนกันนะคะถ้าไม่มีสามีก็คงไม่ได้เป็นเหมือนกันค่ะความรู้สึกเหรอคะเป็นไงครับความรู้สึกเหรอคะก็ดีใจแล้วก็มีความโล่งมีความโล่งตัวโล่งสบายใจแล้วค่ะว่าแบบเขาก็อยู่ในแบบมือของคุณหมอที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องของอาการเนี่ยอาจจะดีเทลต้องให้พี่หนุ่มแล้วบรรยากาศวันนั้นเป็นไงบ้างคะพี่หนุ่มวินาทีแรกที่บอดี้เสียคือจริงๆเนี่ยเอมี่เขามีอาการลบเกาะต่ำใช่ป่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องมอนิเตอร์มาตลอดจริงๆเขาต้องออก38อาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วน้องเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่35เนี่ยก็คุณหมอก็จะบอกว่าต้องให้ระวังแล้วเพราะเขาจะมาได้ตลอดเพราะพอลบเกาะต่ำเนี่ยเหมือนแบบมันมีโอกาสที่จะภาษาหมอคือมีโอกาสที่จะมาได้วันไหนก็ได้แต่คุณหมอเนี่ยไม่อยากให้ผ่าตัดหมายว่าไม่อยากให้เป็นอิมเมอร์เจนซี่อยากให้แบบนัดวันผ่าเราก็เลยเช็คแล้วเนี่ยน่าจะประมาณวันที่11น่าจะผ่าได้ก็เลยตั้งแต่วันที่1ถึงที่11เนี่ยมี่ก็จะอยู่เฉยๆตลอดเพื่อที่จะมาให้มาก่อนนะครับเพราะนั้นพี่ก็จะมีความตื่นเต้นในมุมที่ว่ารู้อยู่แล้วว่าน้องออกมาเนี่ยจะไม่ครบ38 week ก็คือจะต้องเป็นเด็กที่เกิดเร็วก็คุณหมอก็จะให้อธิบายขั้นตอนต่างๆเพราะนั้นถามว่าตื่นเต้นไหมวันคลอดแต่ตื่นเต้นตรงที่แบบว่าไม่รู้ลูกจะเป็นยังไงออกมาแล้วต้องนึกออกไหมมันไม่ปกติไม่ได้ปกติแล้วก็ความที่มีอาการลบเกาะต่ำเนี่ยคุณหมอก็ห่วงแม่คือถ้าสมมติแบบออกมาแบบโดย emergency เนี่ยจะต้องเสียเลือดเยอะค่ะซึ่งถ้าเสียเลือดเยอะเกินจำนวนหลายถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอันตรายต่อแม่ซึ่งเป็นความรู้นะคะว่าอาจจะทำให้คุณแม่ถึงขั้นแบบต้องตัดหมดลูกหรืออะไรอย่างนี้ออกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางพี่หมอเองเนี่ยก็เลยไม่ได้อยากให้ถึงขั้นนั้นแล้วก็แบบป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ประมาณวันที่11เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบกำลังโอเคอะไรเงี้ยค่ะที่จะผ่าออกมาแล้วก็เลยเสียเลือดตัวมี่เองอาจจะไม่ได้เสียเลือดเยอะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการแบบว่าเกณฑ์เพื่อนๆมาบริจาคเลือดให้พี่หนุ่มบริจาคเลือดให้อะไรเงี้ยค่ะมีนาทีแรกที่น้องตื่นเต้นในมุมพี่ตื่นเต้นเพราะว่าพี่ห่วงมี่ด้วยไงหมอบอกมี่มีโอกาสที่จะคือไม่รู้เลือดไหลตอนนั้นไม่รู้ว่าเลือดไหลขนาดไหนก็ทางนึงก็ห่วงมี่ทางนึงก็หันไปดูลูกที่รู้ได้แวบเดียวครับก็อุ้มผ่านได้ยินเสียงร้องก็แฮปปี้ละพอได้ยินเสียงร้องโอเคร้องก็น่าจะโอเคมีช็อตแบบโมเมนต์น้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่มียิ้มขำยิ้มตลอดเวลาเหรอคะทำไมแล้วที่พูดไม่ดูหนูไม่พี่หนูไม่รู้หนูยิ้มก็คือจริงจริงใจจริงอะของมี่เลยหัวร้อนฉันสิคือจริงๆแล้วอะตัวมี่เองก็คงจะเป็นคนอิโมชันอลระดับหนึ่งนะคะก็คิดว่าตัวเองจะร้องไห้เหมือนกันค่ะแต่ว่าวินาทีนั้นเนี่ยหน้าพี่หนุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบดูตื่นเต้นมากจนเราก็แบบเอ้เราก็ไม่แน่ใจว่าแบบถ้าพี่หนุ่มตื่นเต้นมากแล้วพี่หนุ่มจะงงหรือจะเบลอหรือจะอะไรหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นคนที่พอผ่าแล้วต้องล็อกหลังอะค่ะเราก็ค่อนข้างจะมีสติระดับหนึ่งแล้วก็คอยคุยกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มโอเคหรือเปล่าเห็นลูกไหมลูกออกมายังแบบคือคอยคุยกับเขาตลอดเวลาจนไม่ได้ร้องไห้เหมือนพี่มี่เป็นคนแบบว่าคอยดึงสติพี่หนุ่มตลอดเลยนิดนึงนิดนึงใช่ไหมคะอย่างนั้นเลยหน้านี้ก็ประมาณนั้นค่ะแต่ก็คือพี่หนุ่มก็บอกว่าแบบเห็นน้องแบบคุณหมอแบบนำไปไว้อีกที่โต๊ะช่างใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าพี่หนุ่มก็เห็นแวบๆอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็เข้ามาบอกว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปแบบเหมือนรูปแรกเหมือนที่คนอื่นเขาถ่ายกันนะคะก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะเอาความปลอดภัยของน้องไว้ก่อนค่ะก็เลยแล้วก็คุณหมอก็เลยนำไปที่ NICU เด็กค่ะตอนนี้คือน้องได้อุ้มน้องหรือยังยังเลยที่อยู่ในตู้อกใช่ค่ะที่ทุกคนแบบถามและสงสัยว่าแบบทำไมไม่มีรูปทำไมไม่เปิดเผยไม่อะไรคือจริงๆไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่าอย่างตัวมี่เองก็ยังคือพออยู่ใน ICU เนี่ยเขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้อะไรเลยแล้วตัวมี่เองก็ยังไม่ได้อุ้มเลยแล้ว
แต่วันๆก็ได้แค่ไปเยี่ยมเช้ากับเย็นอะไรเงี้ยค่ะคือเยี่ยมได้ตลอดแต่ก็คือแบบก็อยากให้เขาได้พักด้วยค่ะเพราะว่าตัวน้องเองนี่ก็มีด้วยความที่เขาเกิดก่อนกำหนดแล้วก็อาจจะรกเกาะต่ำมาตั้งแต่แรกเนี่ยทำให้เขาหายใจอาจจะไม่ได้คล่องเหมือนเด็กคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยคุณหมอแจ้งไหมคะว่าจะต้องแบบอยู่ในตู้อบกี่วีหรือว่ายังไงตอนนี้ดูวันต่อวันอยู่ค่ะว่าแบบคือจริงปกติเขาก็จะอยู่ครบ28วีเท่าที่คุณหมอเล่านะครับหมายถึงว่าใครออกมาเท่าไหร่เนี่ยก็จะอยู่ในตู้อบซึ่งตู้อบเนี่ยก็เปรียบเสมือนท้องแม่คือโดยปกติแล้วก็จะอยู่ถึง38วีคแต่ก็แล้วแต่คนจะดูวันบางคนถ้าเกิดว่าเขาสามารถโตได้ไวหมายว่าปรับตัวได้ไวก็ออกมาเร็วครับมียังกังวลอะไรบ้างก็กังวลนะคะก็คือลุ้นทุกวันเพราะว่าก็คือเห็นตัวเขาแล้วแต่ว่าเราก็ยังแบบไม่ได้อุ้มหลักๆไม่ได้อุ้มแต่เขาดีขึ้นทุกวันแล้วครับตอนนี้คือแบบก็ดีขึ้นทุกวันแต่เนี้ยก็คือพอเริ่มต้องคือเหมือนเขาต้องนิดนมแม่แล้วอะค่ะเราก็ต้องตั้งใจที่จะปั๊มนมให้เขาเพียงพอที่จะแบบอยากให้เขาแบบอยากเห็นให้เขาฟูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่เรารู้ว่าลูกเราจะต้องไปอยู่ในตู้อบยังต้องมีความดูแลแบบทางแพทย์ความรู้สึกใจคนเป็นแม่คือมันมีความกังวลอยู่ตรงไหนสำหรับเราที่เราไม่ได้ถ่ายรูปคู่ไม่ได้รูปนั้นไม่ได้อยากถ่ายจริงไอ้รูป3คนที่ไม่ได้อยากถ่ายอยู่แล้วไอ้รูปบวกฟ้าเนี่ยใจความเป็นแม่ค่ะจริงๆก็มีว่าก็กังวลก็วอรี่ตลอดเวลาว่าแบบเป็นยังไงพัฒนาการเขาจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่มีเชื่อมั่นในทีมคุณหมอที่นี่มากๆที่น่ารักแล้วก็แบบคือเขาก็เข้าใจเราด้วยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือแม้กระทั่งคุณหมอหรือเพื่อนๆหรือใครที่เคยมีน้องที่แบบอาจจะเป็นแบบเด็กพรีมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเหมือนทำพูดให้เราสบายใจระดับนึงว่าแบบสมัยนี้แบบสำหรับผู้หญิงที่เป็น working woman หรือทำงานหรือแบบอย่างช่วงที่มีท้องก็ทำงานตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบออกก่อนกำหนดบ้างแบบอยู่ที่36สัปดาห์เหมือนคล้ายๆเรามันก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยก็สบายใจขึ้นนิดนึงค่ะเพิ่งทราบว่าคุณหมอเด็กคุณหมอที่ดูแลใช่ลูกออก35วีคเหมือนกันใช่แต่อาการของเด็กแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของมี่ก็พอเจอคุณหมอแต่ละท่านมี่ก็จะสบายใจมากขึ้นอีกสเต็ปนึงเลยอ่ะเจอหมอทุกครั้งก็จะสบายใจขึ้นเพราะว่าพูดให้เราแบบเราคามดาวให้เราแบบมีสติเพียงพอที่จะแบบปั๊มนมให้ลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเครียดไปหรืออะไรไปคนที่เคยเป็นแม่ก็อาจจะรู้ว่าแบบมันทำให้น้ำนมมันไม่โฟลว์มันไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตอนนี้มีตั้งอะไรหรือยังของน้อง SS คืออะไรคือยิ้มคือยิ้มไปเปิดเผยได้ยังคะ SS คือไม่ตั้งพี่อยากให้เป็นแสงทวีปนามสกุลแสงทวีปใช่ไหมคะ S ใช่ไหมตัวแรกก็อยากได้ S หมายถึง S ข้างหน้า initial SS ตั้งไว้แล้วล่ะแต่ตอนนี้ขอดูหน้าขอเห็นหน้าก่อนขอเห็นหน้าให้ดูว่าเขาเหมาะไหมกับชื่อนี้ต้องเป็นน่าจะเป็นสอเสือนำหน้าครับยังไม่บอกขออนุญาตเพราะว่าคือตอนนี้คือน้องแบบอาจจะมีสายมีอะไรไม่เห็นหน้าเลยค่ะคือมีก็ยังไม่เห็นหน้าเขาแบบเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่มคิดชื่อพี่ยังมีชื่อตั้งแต่รู้ว่าเขาตั้งพอท้องนะคือชื่อมันตั้งยากนะเพราะว่ามันต้องแบบเกิดวันไหนตรงอะไรใช่ไหมครับก็มีชื่อมีความตั้งใจมาตลอดใช่ไหมคือพี่หนุ่มเขาก็จะเป็นคนซีเรียสเรื่องชื่อเพราะว่าเขาก็จะคอยดูตัวอักษรแบบวันเกิดจริงๆคือเรื่องชื่อนี่คือเขาที่มีออปชันมาตลอดเพราะว่าถ้าสมมติเกิดอย่างที่ผ่านมาเกิดวันอังคารใช่ไหมครับก็จะมีตัวอักษรที่แบบเป็นอักษรตัวดีหรือเป็นการิกินีหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบว่าไปสายนั้นซึ่งมี่ก็แบบอ่ะตามใจแล้วแต่อันนี้คือพี่ดูพี่เองไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาเองเลยไม่ได้แบบว่าดูพี่ดูง่ายๆดูเปิดเน็ตดูว่าไหนอันไหนกาลกินีก็ไม่ใช้แค่นั้นเองแล้วก็ถามพี่หนุ่มหน่อยครับความรู้สึกยังไงก่อนหน้านี้ว่าเราไม่อยากมีลูกแต่ณวันเนี้ยพอได้เป็นก็คนเป็นพ่อแล้วความรู้สึกยังไงเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปเลยไหมครับผมความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมเหรอยังไม่ได้เลี้ยงไงพี่ก็แค่ตอนนี้ยอมรับว่าแค่ห่วงอะครับออกมานี่คือความจริงเมื่อวานพูดว่ายังไงเมื่อวานนั่งกันอยู่แล้วเราก็แบบด้วยความที่เราก็ไม่ได้อยากจะอีโมมากใช่ไหมเราก็แบบก็คิดถึงแต่นี่คืออยู่ดีๆเขาแบบคิดถึงลูกไปหาลูกกันเถอะคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยพูดสองครั้งจะแบบโอเคไปนึกออกนะคือแล้วเขาก็คือมีก็ตกใจในตัวเขาเหมือนกันนะเพราะว่าจากเดิมที่แบบโนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาน่ารักดีอยากเห็นหน้ามันชัดๆนะครับยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยค่ะเขาก็ดูตื่นเต้นนั่นนี่ก็ดูตื่นเต้นนะคุณหมอบอกไหมคะว่าจะน้องจะสมบูรณ์พากลับบ้านได้ไหม
ากลับบ้านคงยังไม่แน่ใจแต่คุณหมอบอกว่าวันนี้2วันน่าจะได้อุ้มเนาะที่คุณหมอบอกเมื่อวานบอกว่า2วันนี้น่าจะบาง2วันนี้น่าจะได้อุ้มแหละครับแล้วระหว่างนี้แบบมีการเทรนเรื่องการเลี้ยงน้องอุ้มน้องอะไรต่างๆมั้ยมีแค่เพิ่งจะเริ่มคล่องเรื่องการปั๊มนมแต่เรื่องเลี้ยงน้องยังเลยค่ะเพราะว่าอาจจะทางคุณหมออาจจะรอให้มีแบบอาจจะให้น้องพร้อมกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยว่ากันเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะพอเห็นภาพตัวเองไหมคะพอเห็นภาพของเด็กว่าแบบจะอาบน้ำยังไงอุ้มยังไงจินตนาการก็คิดว่าทำได้นะวิเป็นคนค่อนข้างจะสู้ระดับนึงแต่จากดั้งเดิมบอกว่าจะไม่มีพี่เลี้ยงนี่คือแบบกำลังคิดอยู่ว่าจะถอนคำพูดตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็จะพยายามทำเบื้องต้นไว้ก่อนเท่าที่ตัวเองทำได้เอาให้แบบไม่เครียดอะไรเงี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดเครียดแล้วมันก็จะมีผลเอฟเฟกต์ต่อน้ำนมค่ะแล้วตัวที่มีเองต้องพักงานนานแค่ไหนคะจะกลับมารับงานได้ปุ๊บเลยบอกคุณมดดำแล้วค่ะว่าแบบว่าเดือนมีนาค่ะเพิ่งกลับไปนะคะบอกคุณมดดำด้วยค่ะโอเคไหมคะโอเคโอเคพี่อยากให้ไม่อยากให้อยู่บ้านเป็นอยากให้เขาไปจะได้ไม่เบื่อครับทำนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอย่างเรื่องมีภาวะซึมเศร้าหรือกลัวมันคือตัวเราเองเพราะเพื่อนเราเป็นหลายคนที่ชมเป็นหรอเพราะว่าหลังคลอดไม่กลัวก็ทนอย่าเป็นแล้วกันอย่าเป็นแต่จริงๆแต่มีว่ามีตั้งแต่ตั้งครรภ์มาเนี่ยนี่ว่ามีก็ไม่ได้อารมณ์แบบแปรปรวนมากพี่ว่าเขากลับดีขึ้นนะพี่ไม่เจออารมณ์แบบว่าคนท้องวูบวาบอะไรเงี้ยเออไม่ค่อยแล้วก่อนหน้านั้นเจอวูบวาบกว่าเอาโหสาววูบวาบกว่าคนท้องแล้วตอนนี้ก็ยังสาวอยู่นะนั่นแหละพอคนแรกออกมาแบบนี้แล้วเป็นไงคะเพียงพอหรือยังคะสองท่านพอละค่ะพอละจากประสบการณ์ 3-4 วันที่ปั๊มนมมานี่แล้วก็มดลูกแล้วก็แผลแล้วก็อะไรพอแล้วค่ะพอแล้วจริงๆมันทรมานโอ้โหตอนนี้คือรักแม่มากอะตอนนี้คือแบบโหยแบบมนุษย์แม่นี่เป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วอะอืมโอเคแบบแปลว่าปิดกูปิดค่ะปิดค่ะกว่าจะได้คนนี้มาก็ใช้เวลาตั้ง2ปีค่ะก็เลี้ยงดีๆแล้วกันครับแต่เลี้ยงคนเดียวดีๆแต่ไม่สปอยเราคุยกันแล้วหนีเรียนให้ติดดินแต่ว่ามีข้อตกลงกันใช่ไหมคะเรื่องการเลี้ยงลูกมีอะไรก็จะคอยก็คุยกันไว้ว่าจะต้องคอยเตือนกันว่าถ้าทำอะไรที่มันมากเกินไปหรือมันแบบมันทำให้เขาเสียแบบคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยเตือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เชื่อว่าคนรอบข้างเราก็จะต้องคอยเตือนเราอยู่แล้วค่ะคงน่าจะโอเคแล้วฝั่งน้าป้าล่ะคะมีใครสปอยเริ่มแบบซื้ออะไรให้หลานนี้บ้างยังทุกคนเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเขาเสียคนตั้งแต่งานเบบี้ชาวเวอร์แล้วว่าเห็นแบบพี่ป้าน้าอามาทุกคนคือแบบดูจะสปอยมากดูพร้อมที่จะแบบว่าอุ้มชูใส่พานตลอดเวลาซึ่งเราต้องแบบกลัวพี่ว่านะหยุดอย่าทำแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะต้องคอยเตือนกันน้องกี่โลแล้วคะจะเอาไปซื้อหวยใช่ไหมวันนี้ไม่เลย2,440 ค่ะใหญ่มากไม่เล็กนะสำหรับคนออกเร็วคุณหมอก็บอกไม่เล็กค่ะคุณหมอก็ไม่ได้ห่วงเรื่องน้ำหนักมากค่ะแต่แบบก็พยายามขุดเขาว่าตอนอยู่ในท้องเพราะว่ารู้ว่าแบบคนที่มีภาวะโรคเกาะต่ำเนี่ยอาหารสารอาหารเนี่ยคือมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะมันจะถึงเขาได้น้อยเพราะว่าพอรกมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะมันจะถึงเขาแบบน้อยกว่าชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะมีก็พยายามโดบกินไข่ต้มแบบน่าจะเป็นไข่ต้มอยู่แล้วว่าคือแบบพยายามโดบเท่าที่ทำได้ค่ะแล้วก็ก็โชคดีพี่หนุ่มก็คอยแบบดูแลแบบพิเศษอยู่แล้วค่ะแล้วก็คอยเตือนไม่ให้ทานอันนี้ให้ทานอันนี้ไม่ให้ทานอันนี้ค่ะก็ควบคุมไดเอทให้ดีขอบคุณค่ะที่ให้เครดิตค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณนะคะจ้าลายเสือลายเสือนี่มองนี่เลยค่ะคุณหมอพี่หนุ่มกล้องนี้จ้าพี่หนุ่มกล้องนี้นะไม่ควรโทรมาตอนนี้นะคะพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มการสอนค่ะกล้องนี้ค่ะแล้วคนกล้องนี้ได้ไหมคะฝั่งนี้ได้นะครับจะฝั่งซ้ายรอดนะจ้ากล้องนี้นะครับต่อกล้องนี้นะคะอีกทีนะโอเคขอบคุณนะทุกคนซาบซึ้งมากเลยอ่ะมาน้องเข้ามาตอนกี่สัปดาห์นะคะ
36ค่ะค่ะตอนคลอดเหรอคะก็มีคลอดตามเลิกค่ะคือ36นี่เรานับหมายว่าพอรู้แล้วครับก็ได้วันตามที่ตั้งใจจะคลอดไม่ได้ออกมาต่อเตรียมไว้แล้วใช่ไหมเตรียมโตตามเลิกครับเหมือนแต่งงานอีกรอบนึงเลยเดือนนี้เหมือนสองสามค่ะของเดือนนี้ต้องมีจูบเลยจูบเลยจูบเดือนมาเมื่อกี้เดือนที่ผมเจ็บค่ะเจ็บค่ะแต่รู้พี่รออยู่ค่ะเจ็บก็สวยเนาะนิดนึงจ้าชื่อพี่หนุ่มจิตรยุทธไม่มีสระเท่าที่เห็นนะแต่ตอนนี้ก็ยังมีพุงบังอยู่นิดนึงเลยแต่ว่าก้มได้ไม่มีสระจิตครับไม่มีสลับได้ค่ะไหวไหมได้ไหมถ่ายไปต้องกินนะครับต้องมีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36พี่ค่ะตอนนี้แล้วไปทำไมต้องน้องหน่อยค่ะไม่ได้ขับบนก่อนก็ได้ก่อนน้องนั่งกันโอเคกล้องน้องหน่อยค่ะน้องแดงค่ะ1 2 3 4 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 1 2 3เอ้ยพี่ทุกคนอาจจะงงๆนะคะนี่ป้ายอะไรคะฝากรายการด้วยนะคะรายการเลยอะค่ะชื่อ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 ห้องไม่ใช่ค่ะนี่ชื่อรายการค่ะพี่โพธิ์คะฝากหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสักคนละ 3-4 วิวก็ยังดีค่ะอันนี้ลง YouTube ค่ะ YouTube ค่ะก็คือเพิ่งเริ่มทำจริงๆแล้วอะจะบอกว่ามี่ขอให้พี่หนุ่มทำให้มี่ตั้งนานมากตั้งแต่ตั้งครรภ์เนี่ยมี่บอกว่าอยากทำไดอารี่และไม่ทำสักทีเพิ่งได้มาเริ่มทำก็เลยกะว่าเดี๋ยวดูแบบว่าให้มันเป็นสตอรี่เกี่ยวกับน้องแล้วแบบชีวิตของครอบครัวเราหลังน้องคลอดอย่างเงี้ยค่ะมาดูว่าการเลี้ยงลูกจะวุ่นวายขนาดไหนนะคะเครียดอยู่น่าจะวุ่นวายแบบขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับขออนุญาตออกไปตั้งต่อนะคะเดี๋ยวยังถ่ายรูปด้วยค่ะ